หลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นหยุดนิ่งๆลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะจำภาพองค์พระกลางดวงแก้วที่ฉายขึ้นจอนั่นนะน้อมไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเรานะจ๊ะหยุดใจนิ่งๆไปที่กลางองค์พระโดยเริ่มต้นที่ปลายเกศดอกบัวตูมใสๆเหมือนกับเพชรหรือยิ่งกว่านั้นปลายเกศดอกบัวตูมที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียรของท่านมองตรงปลายตรงนั้นท่านนิ่งถูกส่วนเดี๋ยวก็องค์พระจะขยายแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในกลางองค์ท่านได้ตอนนี้หยุดให้นิ่งนิ่งให้ใจใสใสให้สว่างสวยหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางของกลางกลางองค์พระเริ่มจากปลายเกศอย่างสบายสบายให้ใจใสอย่าไปสนใจอากาศที่อบอ้าวนะจ๊ะเรานึกให้มันอบอุ่นหรือมันเย็นสบายเดี๋ยวกายก็สบายใจก็เบิกบานไปด้วยหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆจะได้ไปอาราธนามหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายปัญญาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงและก็ทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่อาราธนาท่านให้ท่านมาคุมบุญให้กับพวกเรามากลั่นมาแก้กายเราให้ใสๆแล้วก็จะได้น้อมเอาปัจจัยทายธรรมที่เรานำมาสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เนี่ยมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวถวายพระเถราเถระพระสังฆาธิการให้อัญเชิญชื่อท่านมาประดิษฐานที่องค์พระและก็ลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็ได้นำไปประดิษฐานในมหาธรรมกายเจดีย์จะนำเอาปัจจัยทายธรรมนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วนะถอดขันธ์ทั้งห้าออกหมดเหลือแต่ธรรมขันธ์คือธรรมกายเข้าสู่อายตนะนิพพานมีมากมายกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งหลายพระธรรมกายของท่านทุกพระองค์เลยเอาไปกลั่นไปแก้เก็บไว้บัตรบาศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารต่างๆที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเรา
ให้เกิดทุกข์โศกโรคภัยให้ละลายหายสูญไปให้หมดวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมที่ติดข้ามชาติกันมาเพราะอกุศลก็สิงจิตให้เราพลาดพลั้งทำความผิดในกายโดยวาจาโดยใจแล้วก็เป็นวิบากติดมาวิบากทำอย่างหนึ่งส่งวิบากไปนับครั้งนับหลายๆครั้งทีเดียวเป็นร้อยเป็นพันครั้งมากกว่านั้นอีกข้ามภพข้ามชาติเลยปัจจุบันชาติก็ยังมีอยู่เราจะได้กลั่นแก้ไปให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์กายวาจาใจเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับบุญใหญ่ทุกๆบุญที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้และที่จะมีต่อไปในยามค่ำและบุญนี้ก็จะไปเชื่อมโยงบุญเก่าที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเราทำให้ชีวิตของเรานะราบลื่นขึ้นสะดวกสบายขึ้นจะได้ไปเชื่อมโยงสายสมบัติให้มันติดสมบัติจะได้ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินนะจ๊ะจะทำภารกิจอะไรธุรกิจการงานจะได้ราบรื่นจะได้สำเร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หยุดให้นิ่งคราวนี้เราก็นึกน้อมเอาปัจจัยทายาธรรมเอาไว้ในกลางกายแล้วก็นึกน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายน้อมไปหมดเลยนั่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เกิดขึ้นอธิษฐานจิตไปเป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานจิตมาได้อานุภาพแห่งบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอให้เราได้มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำมันใดที่ประเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุให้เราได้บรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆนานอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆเลยแล้วก็นึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีของเราญาติสนิทมิตรสหายที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขออนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ได้นำบุญนี้นะไปให้แก่บรรพบุรุษบุพการีและหมู่ญาติดังกล่าวที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมาก
ที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตลอดแสนกว่าจักรวาลอนันตจักรวาลใน31ภูมิ